สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับวันนี้เรามารีวิวซีดีไลฟ์คอนเสิร์ตของวง Legend The Machine นะครับปกแดงดาวแดงนะครับอัลบั้มนี้งานนี้ซีดีแผ่นนี้นี่ก็จะเป็นบ็อกเซตแบบซีดีรวมกับ DVD นะครับมีทั้งภาพและเสียงนะครับอย่างละแผ่นแยกกันนะครับอันนี้เป็นงานที่ Made in Japan นะฮะผลิตในประเทศญี่ปุ่นนั่นเองนะครับเป็นงานจากน่าจะเป็นค่าย Sony Music นะฮะถ้าเป็นเทปนี่ผมจำได้ว่าเป็นของ Sony Music CD นี่ก็น่าจะใช่เหมือนกันนะฮะนี่ครับ Japan Only Bonus Track นะครับข้อดีของเพลงที่อัลบั้มที่ผลิตในญี่ปุ่นสังเกตดอกจันนะครับหมายเลข17 18นะครับจะมีให้ดูให้ฟังกันเฉพาะเวอร์ชั่นที่เป็นของประเทศญี่ปุ่นเท่านั้นถ้าไม่ใช่ของญี่ปุ่นก็จะไม่มี2แทร็กนี้นะครับอันนี้เซตลิสต์นี้น่าจะเป็นทั้ง CD และ DVD ในเซตลิสต์18เพลงนี้เหมือนกันนะครับโดยข้างในก็จะแบ่งเป็น CD เอาไว้ฟังบนรถนะครับส่วน DVD ก็เอาไว้ดูในเครื่องเล่นนะฮะหรือในคอมก็ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันดีกว่านะครับกล่องจะเป็นแบบกล่องหนาพิเศษเลยนะครับงานของญี่ปุ่นเขาจะทำมาหนาๆแบบนี้นะครับเพื่อให้ใส่ได้2แผ่นข้างในนะครับเราไปดูอาร์ตเวิร์คด้านในกันดีกว่านะครับกับ Legend of Machine Live at the Grand Olympic ครับผม Auditorium นะครับนี่แผ่นด้านในนะฮะข้างในนี่ก็จะบอกวันที่เล่นด้วยนะฮะวันที่12กับวันที่13ตุลานะครับปี2000นะฮะแล้วก็จะมีรายชื่อเพลงอยู่รอบๆนี้นะฮะนี่แต่ละแท็กนี่จริงๆนั่นเลยนะครับใครที่เป็นสาวกของวง Legend of Machine ไม่น่าพลาดนะครับโดยเฉพาะบ็อกเซตแบบนี้ปกติจะเคยเจอแยกกัน CD ก็ต่างหาก DVD ก็ต่างหากนะครับแต่ของญี่ปุ่นเขาจับมารวมกันเลยนะครับกับยุคดั้งเดิมของ Legend of Machine ด้านในมีภาพให้ดูด้วยนะครับหาโอกาสได้ยากกับสมาชิก4คนแบบนี้แบบดั้งเดิมนะครับคงหาดูไม่ได้อีกแล้วแฟนเพลงก็หวังว่าเขาจะกลับมารวมกันนะครับซึ่งแซกได้แยกออกไปแล้วนะครับก็ยังจะเหลือแต่3คนในวงนะครับตอนนี้ก็ไปเป็นวงใหม่แล้วนะครับหลังจาก Oreo Slave ถ้าตอนนี้ก็ได้มีอีกวงหนึ่งแล้วนะครับใช้นักร้องฮิปฮอปผิวสีมาเป็นนักร้องนำวงนะครับอันนี้เป็นเนี่ยโน้ตของชาวญี่ปุ่นนะครับเขาเรียกอะไรอ่ะจะแปลโน้ตนะครับสำหรับรายละเอียดในอัลบั้มนี้บอกชื่อเพลงนะฮะนี่อันนี้เป็นเนื้อภาษาอังกฤษใช่ไหมพอครึ่งหลังก็จะเป็นญี่ปุ่นล้วนเลยแยกมา1ใบอันนี้มีสติ๊กเกอร์แถมให้ด้วยนะครับในอัลบั้มนี้แล้วก็เป็นบ้าจะเป็นใบแทรกให้ไปดาวน์โหลดนู่นนี่นั่นต่อไปนะแนะนำคอนเสิร์ตในช่วงนั้นนะครับอันนี้เป็นแผ่น DVD ครับผมนี่เซตลิสต์18เพลงโคตรมันอะอัลบั้มนี้ดูหลายรอบมากเลยซาวออกมาดีมากเลยนะฮะว่างๆลองไปเสิร์ชดูใน YouTube ก็มีนะครับถ้าหาซื้อกันไม่ได้ลองดูใน YouTube ก็ได้นะครับจำชื่อไลฟ์คอนเสิร์ตไว้นะครับแกนโอลิมปิกออดิเทียมนะครับเขาเล่นกันที่นั่นนะครับบ็อกเซตสวยงามแบบนี้หาได้จากประเทศญี่ปุ่นนะครับเป็นที่รู้กันของนักสะสมซีดีนะครับว่าถ้าเป็นแผ่นของญี่ปุ่นนี่จะมีลูกเล่นเยอะขนาดนี้เยอะกว่า
แผ่นที่ผลิตในประเทศอื่นนะครับแล้วก็จะมีราคาสูงกว่าแผ่นที่ผลิตในประเทศอื่นเช่นกันนะครับโอเคครับวันนี้ Kenner Music Shop ก็ขอล่ำลาคุณไปเท่านี้แล้วกันนะครับเรามาดูกันอีกรอบหนึ่งนะว่ามี18เพลงไหนบ้าง18เพลงฮิตของพวกเขาเลยล่ะกับ Rage Against the Machine ครับโอเคครับวันนี้ล่ำลากันไปก่อนครับมีอะไรไปถ่ายถามไปทักทายกันได้นะครับที่ www.facebook.com/kennemusicshop ครับผมแล้วก็ Instagram ที่ kennemusic ครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูถ้าจำไม่ได้ว่าสะกดยังไงเดี๋ยวไปดูข้างใต้คลิปนี้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับทั้ง IG แล้วก็ Facebook เลยนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ